ลงทุนช่วยหมดทุกอย่างสำหรับปีแสดงแมนยูนะครับโอ้โหมีการบอกว่าแมนยูจ่ายค่าเครื่องส่งโอนาน่าไปลุยแอฟคอนเนี่ย 79,000 ปอนด์เลยนะครับในการบินเที่ยวนั้นของโอนาน่าอันนี้เป็นรายงานจากเดลันติครับบอกว่าแมนยูเนี่ยต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 79,000 ปอนด์เพื่อเป็นค่าเดินทางสำหรับการเช่าเครื่องบินให้กับอันเดรโอนาน่าเดอตรุงนะครับในการเดินทางไปลงเล่นศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นภายหลังจบเกมกับท็อตแนมฮอตสเปอร์โอนาน่าครับตัดสินใจที่จะพยายามลงเล่นในเกมของแมนยูกับสเปอร์ในวันอาทิตย์ก่อนที่จะบินไปที่ไอรีโคสในคืนนั้นเพื่อเล่นให้กับทีมชาติแคเมรูนในเกมเปิดสนามศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นกับกินีในวันจันทร์แล้วรายงานข่าวจากเดลันติครับบอกว่าโอนาน่าออกเดินทางในช่วงค่ำในช่วง 4 ทุ่มครึ่งของวันอาทิตย์ด้วยเที่ยวบินเช่าเหมาลำของบริษัทวิซ่าเจสนะครับซึ่งมีค่าเดินทางตกอยู่ที่ 12,000 ถึง 20,000 เหรียญต่อชั่วโมงที่ทำการบินนะครับโดยการเดินทางในครั้งนี้ใช้เวลานานกว่า 8 ชั่วโมงในการบินซึ่งหมายความว่าแมนยูเนี่ยต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญหรือราวๆ 79,000 ปอนด์เพื่อให้โอนาน่าได้ลงสนามช่วยทีมในเกมกับสเปอร์ก่อนนะครับแมนยูต้องลงทุนนะแม้ในท้ายที่สุดโอนาน่าก็ไม่ได้มีส่วนร่วมกับทีมชาติแคเมรูนเลยนะครับในเกมนัดเปิดสนามศึกแอฟคอนแม้เขาจะเดินทางไปได้ทันก่อนลงสนามในเกมแรกก็ตามทุกการศึกษาคือการลงทุนนะครับโอ้โหแมนยูช่วยโอนาน่าออกค่าเครื่องให้นะให้เองไปเล่นแอฟคอนให้ทันแล้วเองไปถึงเองก็ไม่ได้ลงสนามนะครับโวยวายจัดเลยนะครับแมนยูช่วยหมดทุกอย่างสำหรับเดอตงครับโอ้โหทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผมสำหรับอังเดรโอนาน่า